Welcome to Isan Finland Organic Skin House. Today we start building some floors or growing beds, and we use these surfaces when timber tree have been cut. So we use almost everything what is possible, and same DEU system. Yeah, it's full loaded. So take the load now to the important to measuring levels and scales, and of course it's funny to build together and works going on the fast when do everything this together. And falang pa mia het suan le ja ban ni oi khyan lai pi nong kolme sam san pi nong three levels have to plan organic strawberries, and these are about 11 meters long and about half meter breadth. This video we doing about 3 days, not can do very quickly, and we hope when you like, share, and of course when subscribe. อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆให้พี่พัดนำเด้อท่าเด้อให้อีสานฟินแลนด์นำเอาเป็นกำลังใจให้กันเฮ็ดสวนต่อจ้ะเบิ่งคลิปให้จบเด้อชม And now the real master see have to work and do the perfect work. And of course she can do this everything. Oh, cutting too. Fine. บางเทือกะพี่พัดกะซอยฝรั่งเราเห็ดนะจ๊ะว่าสิเป็นตัดไม้เองแล้วก็อันเห็ดน้ำกันจ้ะซอยกันมันกะเป็นงานที่แบบว่าเฮามาอยู่ฝรั่งเมืองฝรั่งนะจ๊ะเฮาก็ต้องเห็ดซอยกันมันกะบ่แม่นงานนักอีหยังจ้ะกันนี่เฮ็ดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดซวยกันเฮ็ดปกติก็ไปทํางานสําหรับสวนนี่ก็ตอนนี้ก็บรรยากาศข้างนอกก็สิฝนตกลิ้นจักหน่อยนะจ๊ะฝนตกลิ้นจักหน่อย And now the weather here is quite cold. Now almost raining outside, and it's very windy cloud. And now it's time to build some boxes to down levels, down areas too, and of course start filling the horse shit, really horse shit, and some soil. And soil is already mixed with some fertilizer and vitamins too. พอเฮ็ดล่างแล้วๆนะจ๊ะก็สิใส่ดินอันนี้ก็สิเป็นดินที่ว่าซื้อมาจากร้านค้านะจ๊ะผสมข้างในก็สิเป็นปุ๋ยแล้วๆแต่ว่าก็ล่องพื้นก็สิใส่เป็นขี้ม้าที่เพื่อนบ้านไปเอาน้ําเพิ่นมานะจ๊ะแล้วก็สิโรยหนาด้วยดินใส่3ล่างเต็มเลยมีแผนไว้ว่าข้างนี่สิปลูกต้นหอมเด้อจ้ะพี่น้องสิปูหลีบ่แม่ละไล่ตะตะมานสิปลูกหอมแล้วก็ตรงกลางนี่ก็สิปลูกสตรอเบอรี่พี่น้องสิทดลองเบิ่งจักสิเป็นแนวใด
and these down level planting boxes, they are the full size long, so about 13 meters long and 1 meter breadth. Very good area to plant some organic onions. And now this is the real thing. This is real horse shit. ส่วนความยาวของอันล่างปลูกผักนี่ก็13เมตรพี่น้องแล้วก็กว้าง1เมตรกว้าง1เมตรก็ปลูกผักได้หลายเติบอยู่จ้ะก็สิปลูกหอมเอาไว้ทักขายให้ฝรั่งสู่ฝรั่งกินสู่ฝรั่งกินปลูกผักปลูกทุกอย่างอ่ะจะปลูกผักไทยนําแล้วก็สิลงมันเมี่ยนมักแตงลงผักไทยเฮาผักคะน้าผักอันนี้นะจะปลูกอยู่ปลูกกินบ้านเฮาจังบ่ได้ซื้อได้ขายพร้อมขายสู่ฝรั่งพร้อมตอนนี้ก็เฮ็ดคลิปนี่ก็สิมื้อที่2แล้วจ้ะนี่ Today why this video ตามมา2มื้อแล้วพี่น้อง2มื้อ3มื้อแล้วเอาชมต่อจ้ะแล้วก็พี่พัดก็สิเกียดินเกียขี่ม้าเด้อจ้ะนี่ก็สิเกียร่องพื้นมันแล้วก็ต่อไปก็สิใส่พุ่นน่ะโปโมใหญ่โปโมนี่ภาษาฟินแลนด์ว่าหัวหน้าเด้อจ้ะหัวหน้าคุมงานอันก็ช่วยกันเฮ็ดจ้ะช่วยกันเฮ็ด2ผัวเมียขยัน So one box base is already ready now and next level is going to be soil and of course moisturizing is very important so we use here the normal water what comes very down from the our rock จากนั้นพี่พักก็สิรดน้ําเด้อจ้ะรดน้ําแล้วก็สิเริ่มลงหัวหอม2ข้างนี่จะลงหัวหอมดําหน้าดําหัวหอมฝรั่งว่าดําหน้าเฮ็ดคือดําหน้านะว่าซั่นอันก็สิรดน้ําให้มันชุ่มชื่นเด้อจ้ะพี่น้องรดน้ําแล้วก็สิเริ่มปลูกเบิ่งวิธีปลูกหอมก็ปลูกง่ายๆจ้ะปลูกอันต้นหอมเฮ็ดง่ายๆดินมันก็สิดินเป็นดินล้วนเนาะจ้ะก็สิปลูกผักตามมาค่ะชมSo it's time to take young onion plants and start planting. Inside this greenhouse we can use about 50 kilos some plant onion.หอมที่ใส่ปลูกนี่ก็สิประมาณ50กิโลเด้อจ้ะพี่น้องจับก็สิเป็นหัวหอมที่ออร์แกนิกเนาะจ้ะหลนหอมมันทรงมาปลูกแล้วก็เบิ่งวิธีปลูกกันจ้ะ So many very good manufactured system here as a handmade robot wifeเมียสีดำหน้า same system than in Thailand but only onion หอมไม้ขาวฝรั่งว่าวิพัฒน์ดำหน้าว่าสั่นดำหน้าหัวหอมว่าสั่นเนี่ยจ้าเขาพอเขาเห็ดเป็นล่องสิแล้วก็เขาเจาะรูมันแล้วก็เขาก็ทิ่มหัวหอมใส่เลยต้นหอมมันก็สิไปนี่ของมันเองหลังจากที่ปลูกแล้วเฮาก็รดน้ําอีกรอบนึงเนาะจ้ะก็สิปลูกให้เต็มเลยปลูกตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาแมวมิริมาให้กําลังใจ
อยู่บ้านปลูกมื้อนี้เสาร์บ่แม่นเสาร์อาทิตย์จ้ะเด็กน้อยก็ไปโรงเรียน This onion in this greenhouse we do for one big market in our town we living and this takes about 3 to 3.5 weeks when onion is big enough for sale and of course we eat onion very much at home too หอมนี่ปลูกทรงห่างนะจ๊ะพี่น้องว่าพี่พระเป็นหยังคือปลูกหลายแท้ก็ปลูกทรงห่างปลูกซุปฝรั่งกินนะจ๊ะปลูกซุปฝรั่งให้ฝรั่งกินนําแล้วก็ทรงขายแล้วก็ขายให้เพื่อนบ้านนําแล้วก็ประมาณ3-4 อาทิตย์ก็สิเดี๋ยวมาอัปเดตเบื้องต้นหอมจนสวนในสวนงามๆกันนะจ๊ะตอนนี้ก็ปลูกแล้วๆจ้ะพี่น้อง So the next step start and planting the organic strawberriesThese 3 upper levels. And this strawberry name, Fate. It's a little bit late strawberry. But when we growing up this in the greenhouse, so the strawberry harvest can come maybe 1 month earlier as normal in the comparing the field area ส่วนตรงกลางนี่จักพี่พัดก็สิปลูกสตรอเบอรี่เนาะจ้ะเบิ่งสตรอเบอรี่พันธุ์ใหญ่เดี๋ยวปลูกสตรอเบอรี่ตรงนี้มันก็สิเป็นสตรอเบอรี่ที่ให้ผลซ่าแต่ว่ามันสิลูกใหญ่เนาะจ้ะอันนี้ก็ทรงห่างคือกันอันนี้ทดลองเบิ่งปีแรกว่ามันสิเป็นแนวใดระยะการปลูกก็ประมาณศอกนึงหรือจะถ้าว่าบ่ห่างเกินไปก็สิปลูกแล้วก็ใส่ลำต้นปักลงไปเลยระยะพิพัฒน์ก็สิปลูกเป็น2แถวพุ่นฝรั่งเรานั่งเฮือนฝรั่งเพิ่นนั่งเฮ็ดตัดต้นแห่งมันออกส่วนสตรอเบอรี่นี่ก็สิเอามาจากสวนของเฮาเองนะจ๊ะสวนออร์แกนิกของเฮาเองแล้วก็สิเอามาลองเบิ่งทดลองเบิ่งมันสิให้ผลผลิตดีบ่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆให้อีสานฟินแลนด์นําเด้อจ้า And this is now the first time we try to plant strawberry inside greenhouse and you can come look how thisOur idea and planting goes on in the next YouTube entertainment Isan Finland. ปลูกสตรอเบอรี่นี่ก็ที่ก่อมันใหญ่ๆน่ะจ้ะเฮาก็สามารถแบ่งออกได้เด้อจ้ะแบ่งออกให้เป็น2ต้นหรือ3ต้นแล้วก็ปลูกสตรอเบอรี่ปลูกง่ายจ้ะพี่น้องปลูกง่ายแล้วก็งามเร็วปลูกแป๊บเดียวยิ่งได้ดินดีก็ยิ่งงามเร็วปลูกไปเรื่อยๆจะระยะเวลาก็เดี๋ยวคลิปหน้าเฮาก็มาติดตามอีกเบิ่งว่าสตรอเบอรี่ออกดอกเร็วเด้อจ้ะออกดอกเร็วก็And one of these planting levels can plant about 70 to 75 strawberries. Looks very nice. Hey, we're re-changing now and replanting some Fate organic strawberry to our new Our wife's new green house, and this is my job to clean some old dead leaves and some plants away. And wife, she planting these again over there.
Now, okay, hello again. This our new greenhouse marathon still going on, and today wife and I we planting some organic strawberry fight. This very big size strawberry and little bit like a late strawberry, but that why we do in now inside some greenhouse. Hello. And up here some three level box. They are now about 11 meter long, and here comes about 200 to 220 new strawberry plants. Strawberry condo. Strawberry and onion, organic onion. And yes, have to say organic strawberries. I don't know, are we people organic too or normal or half organic and natural? So I start go clear more some strawberry plants, and I'll give them a wife. And so thank you again for watching our YouTube video, and see you next time. And update something in greenhouse. ขอบคุณแล้วก็ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยทุกคนที่เข้ามาเบิ่งอีสานฟินแลนด์ See you soon in the next video.